ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาสู่ช่องของชีวิตติดสโลไลฟ์อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแต่งหน้าที่ไม่ได้ทำมานานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนช่องขึ้นซับพันนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปที่แบบรีแลกซ์อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็เพิ่งได้กลับมาทำวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะแล้วก็มาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วชอบนะคะเกี่ยวกับการแต่งหน้าเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะคะจริงๆก็จะเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันตอนแต่งหน้าเนาะคลิปนี้นะคะจะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะซึ่งจ๋าเนี่ยซื้อนะคะด้วยตัวจ๋าเองด้วยเงินจ๋าเองนะคะเพื่อนก่อนจะเข้าคลิปกันก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะแต่งแบบลุคนี้เลยนะคะสวยฉ่ำมองลงผิวแบบสุขภาพดีนะคะเพื่อนว่าใช้เครื่องสำอางตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็ซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาใส่ข้างล่างไว้ให้นะคะเพื่อนก็สามารถซื้อตามกันได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแต่งหน้าลุคนี้กันเลยกลับมาเจอกันที่หน้าสดนะคะเพราะอันนี้ก็คือสดมากๆเลยนะคะคือช่วงเนี้ยรู้สึกว่าจะไปใช้สกินแคร์ที่มันแบบว่าเกิดการอุดตันอ่ะเพื่อนก็เลยแบบสิวบุกแล้วรอยก็เต็มเลยนะคะส่วนความใต้ตาครามนี่ปกตินะคะเพื่อนทุกคนนอนดึกแบบตีสามตีสี่เลยวันนี้ก็ตามที่พูดไปนะคะว่าจะมารีวิวเครื่องสำอางที่ใช้แล้วชอบนะคะใช้แล้วแบบว่าอยากจะมาแบ่งปันว่ามันดีจริงๆนะคะส่วนตัวเนี่ยซื้อเองหมดเลยนะคะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะแต่ก็จากทิ้งช่องทางนะคะที่จะสั่งซื้อไว้ให้ในข้างล่างนี้นะคะเพื่อนก็สามารถไปสั่งซื้อตามได้เลยนะคะเพื่อนจะเป็นราคาที่ถูกนะคะแล้วก็และดีนะคะเพราะจ๋าเนี่ยคัดสรรมาแต่ละร้านที่ในช้อปปี้ด้วยตัวเองนะคะว่าร้านนี้เนี่ยคุ้มยังไงร้านนี้ส่งฟรีร้านนี้ได้คอยคืนเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเพื่อนๆเริ่มแรกนะคะเราจะมาลงสกินแคร์กันซึ่งสกินแคร์เนี่ยจ๋ายังไม่มีตัวโปรดก็ในคลิปนี้ก็เลยยังจะไม่มีนะคะแต่ก็ลงมาแล้วนะคะเป็นตัวไทโรจีน่านะคะของพี่ตู่นันทิดานั่นเองค่ะก็จะทิ้งช่องทางสั่งซื้อไว้ให้นะคะแต่ก็ไม่ได้ปิงมากก็เลยยังแบบยังไม่ได้เอามาให้ดูกันนะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็จะมาลงรองพื้นเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะใช้ฟองน้ำนี่นะคะเย็นหน่อยสีม่วงนะคะเป็นของแบรนด์ Cute Paste มันคือใช้ดีมากใช้มันนานสะบักสะบอมแล้วนะคะดูจากสภาพนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะลงรองพื้นของนี่เลยนะคะเพื่อนของ L'Oreal นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะเขาชื่อว่า L'Oreal Paris Infallible 20H Matte Cover SPF 20PA++ ตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นเบอร์30 Light Sand นะคะก็จะเป็นสีแบบขาวเหลืองแต่ว่ามันแบบไบท์อะไรอย่างนี้นะเป็นคนแบบผิวขาวนิดนึงนะคะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยเขาเคลมเลยนะคะว่าจะไม่ทำให้เกิดการอุดตันนะคะใครที่เป็นสิวจากการอุดตันแบบจ๋าเนี่ยก็ลองมาใช้ตัวนี้นะแล้วก็คุ้มมันติดทน24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะคือได้ไปลองเนื้อเขาที่วัดสันที่ร้านอะไรอย่างนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าโอ้ยมันดีอ่ะมันต้องมาลองนี่นะคะเพื่อนเขาก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะทำให้แบบว่าง่ายต่อการบีบบังคับเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะมาดูกันว่าเขาจะปกปิดได้ขนาดไหนนี่เอ้ยสีใกล้เคียงนะคะเราก็จะใช้ฟองน้ำเนี่ยแทบๆๆไปเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะว่ารอยสิวรอยต่างๆนะคะมันแบบเต็มหน้าไปหมดแล้วก็จะมาลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะนี่หรือใครที่อยากเน้นงานแบบปกปิดระดับ full coverage อาจจะใช้มือไปเลยก็ได้นะคะเนื้อรองพื้นของเขานะคะจะเป็นเนื้อแมตแตกเกลี่ยง่ายแล้วก็บางเบาที่สำคัญเลยก็คือไม่ก่อให้เกิดการอุดตันที่จะทำให้ใบหน้าของเราเป็นสิวนั่นเองนะคะตัวนี้ให้งานผิวที่สวยสุขภาพดีมากๆเลยค่ะนี่คือข้างที่ทาแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่าแบบปกปิดในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ให้ความหน้าไบรท์กระจ่างใสขึ้นอันนี้คือด้านที่ยังไม่ทานะคะจ๋าแต่เป็นคนที่สีผิวไม่สม่ำเสมอนะเพื่อนๆก็คือตรงหน้าผากเนี่ยจะคล้ำตรงกลางหน้าเนี่ยจะสว่างใต้ตาก็คล้ำนะคะริมมุมปากเนี่ยก็คล้ำแล้วตรงนี้ก็จะสว่างอันนี้คือจะปรับสีผิวให้เท่ากันนะคะมันก็เลยจะดูแบบดูขาวไปหน่อยนะคะแต่พอทาข้างหน้ามันก็จะโอเคขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทาข้างกันเลยคือตัว L'Oreal ตัวนี้นะคะไปลองพื้นที่จะบอกว่ามีหลายเฉดสีมากๆไม่ว่าเพื่อนๆจะสีผิวขาวเหลืองขาวชมพูนะคะผิว2สีเหลืองผิว2สีชมพูนะคะมีหมดเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยก็จะแห้งเร็วในระดับหนึ่งนะคะก็ต้องรีบเกลี่ยนิดนึงเนาะนอกจากจะปกปิดขั้นสูงสุดแล้วตัวนี้ยังกันเหงื่อกันน้ำอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลงคอกันได้เลยนะคะ1หลอดเนี่ยจะมี35 ml นะคะเพื่อนซึ่งหลอดก็ขนาดแบบกำลังใช้ได้นานเลยนะใครที่กำลังมองหารองพื้นดีๆสักตัวจะแนะนำ Royal Paris Infallible ตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ทารองพื้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วต่อเลยนะคะ
โนโวนะคะรุ่นนี้เลยนะคะแฟชั่นบาวจะเป็นตัวสีทองอย่างนี้นะคะเขาจะมา2หัวด้วยกันเป็นหัวดินสอนะคะแล้วก็หัวแปรงออกก่อนนะคะหัวแปรงเนี่ยจะบอกว่าเร็วเล็กนะคะแปรงง่ายนะคะแล้วก็หัวดินสอเนี่ยดีงามมากๆนะคะตัวนี้คุ้มค่ากับราคาหัวเขาเนี่ยจะมีให้หมุนเป็นไส้ออกมานะเพื่อนๆแล้วในกล่องเนี่ยกล่องเขามาแบบสวยหรูมากนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้นะคะกล่องเนี่ยเขาจะแถมไส้ดินสอมา3ไส้นะคะคือใส่ลงไปได้เลยอันนี้ก็ถอดออกได้เลยนะคะแล้วก็มีในแท่งอย่างเงี้ยมาให้1อันแล้วนะคะเพื่อนแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีบ็อกคิวมาให้อีกด้วยนะคะ1กล่องเนี่ยในราคาเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ละกันนะคะแต่คือมันคุ้มค่าคุ้มราคามากมากได้ทั้งดินสอนะคะได้ทั้งไส้ถึง4ไส้นะคะแล้วก็ได้บ็อกคิวด้วยนะเพื่อนๆคือคุ้มมากเลยจะบอกว่าตัวนี้นะคะเขียนง่ายมากๆเนื้อดินสอเขาลื่นดีนะคะแล้วก็ให้สีที่สวยเป็นธรรมชาตินะคะเส้นเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะแต่ว่าไม่ค่อยกันน้ำเท่าไหร่นะคะถ้าแบบในชีวิตประจำวันพอได้อยู่ค่ะเนี่ยสีสวยมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวขอเขียนอีกข้างก่อนราคาในร้าน Shopee แต่ละร้านเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆร้านที่จ๋าลงให้เนี่ยคือจะเป็นร้านที่ถูกที่สุดเข้ามานะคะงานตานะคะจะใช้ตัวนี้เลยนะคะ Brow It นะคะตัวนี้ชื่อรุ่น Eye Messy Shadow and Liner นะคะอันนี้สีอะไรจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะก็คือเขาจะมี2หัวนะคะเพื่อนตัวด้านหัว Eyeliner เนี่ยจะเป็นหัวฟองน้ำอย่างนี้นะคะเพื่อนให้เส้นที่เรียวเล็กเหมือนกันนะคะอยู่ที่มือคนเนาะหัวใหญ่เนาะด้านที่2นะคะเป็น Shimmer นะคะอันนี้จะเป็นสีส้มApricot ค่ะเพื่อนๆก็จะมีหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็แล้วแต่สีที่เราจะชอบเลยก็จะมีสีขาวก็มีเหมือนกันอันนี้ก็จะเอามาทาเปลือกตานะคะชิมเมอร์เบาๆแบบเบามากนะคะก็โอเคต่อมานะคะก็จะใช้ด้านอายไลเนอร์นะจ๊ะจะให้เพื่อนๆดูว่าแบบอุ้ยเส้นมันแบบทุกรุ่นนี้นะคะทุกแท่งเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเหมาะกับสาวหน้าหวานนะคะไม่ให้แบบหน้าดุๆไปที่เห็นเขียนยากๆอย่างนี้นะคะมันใกล้หมดแล้วนะคะเพราะว่าจ๋าใช้จริงใช้แบบจนหมดเลยนะคะเส้นที่แบบคมกริบเลยดูก็จะเพิ่มให้แบบตาดูชัดขึ้นนะคะแล้วตัวนี้เขากันเหงื่อกันน้ำด้วยนะคะเพื่อนๆขนาดจ๋าเป็นคนที่หนังตามันมากตัวนี้เอาอยู่ค่ะก็จะมาคัดดั้งนะคะเพื่อนด้วยอันนี้เลยนะคะ Brow It เหมือนกันนะคะตัวนี้ชื่อรุ่น Easy Darling Brow Shadow นะคะตัวนี้จะมีสีบาวกับดาร์กบาวดูสภาพนะคะเพื่อนสมบัติสมบัติมากๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะคะนี่ก็ถ่ายลงมาแล้วก็จะมีเขาจะมีแปรงเลิกมาให้นะคะก็จะมาคัดดั้งจะใช้สีเนี้ยเป็นหลักเพราะว่ามันจะให้ความธรรมชาติมากกว่าสีนี้เขาผสมกันถ้าจำดั้งไปเลยค่ะอยากได้ทรงไหนป้านเนาเลยค่ะค่อยๆเพิ่มเลเยอร์เพิ่มสีลงไปนะเพื่อนไม่ต้องแบบทีเดียวพืชไปเลยนะมันจะดูน่ากลัวไปเมื่อนี้นะคะเราก็จะแบบปัดๆนิดนึงให้มันดูแบบธรรมชาติแล้วก็งานมาสคาร่านะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบรักลูกรักจริงๆนะคะนี่เลยนะคะของ Sit to Sit รุ่นนี้ก็ตอนแรกมันแบบมาในเทศกาลคริสต์มาสนะคะเพื่อนในช่วงนั้นแล้วก็ไม่มาแล้วเลิกผลิตแล้วนะคะอยากให้ผลิตอีกนะคะเผื่อ Sit to Sit อาจจะเห็นคลิปนี้ นะคะรุ่นนี้เนี่ยจ๋าซื้อแบบซื้อตุนนะคะซื้อเป็นกล่องก็ตอนนี้นะคะร้านที่จ๋าซื้อเนี่ยเขาจะเหลือเป็นกล่องแบบไม่เยอะแล้วนะคะแล้วก็หายากแล้วนะนอกจากจะสีสวยแล้วเนี่ยเขายังให้ความแบบงอนยาวกันน้ำแล้วก็ล้างออกง่ายซื่อจะใช้แบรนด์ดังมาหลายแบรนด์อ่ะก็ไม่มีแบรนด์ไหนตอบโจทย์เดี๋ยวเรามาปัดกันเลยเนื้อของเขาจะโอเคเลยแล้วก็หัวแป้งเนี่ยจะมีความโค้งงอนอย่างนี้เข้ากับลูกตานะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะเห็นไหมว่ามันงอนขึ้นนะคะแล้วก็ยาวขึ้นนะคะดูชัดขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะเคล็ดลับของจ๋าเนี่ยคือจะรอให้มันแห้งสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปเพิ่มปัดอีกสัก 2-3 รอบนะคะให้ความงอนยาวยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆคือจ๋าเป็นคนที่ไม่ชอบดัดขนตาก่อนปัดมันรู้สึกว่ามันปัดไม่ขึ้นก็เลยจะชอบปัดก่อนแล้วค่อยดัดค่ะชอบมาก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 เลยนะเพื่อนดูสีน้ำตาลนะคะให้ความแบบดูเด็กลงดูไม่ดุเท่านะคะแต่วันที่อยากได้ลุคแบบคมคงจะชัดก็อาจจะใช้สีดำทั้งอายไลเนอร์แล้วก็มาสคาร่าเลยนะคะตอนนี้ก็เลือกผลิตไปแล้วนะคะเห็นก็กลับมาผลิตนะคะ
ถ้ารุ่นนี้นะคะก็เอามาปัดคิ้วแบบสีชัดดีนะเพื่อนๆแล้วก็ปัดย้อนไปก่อนอันนี้ก็ใกล้หมดเช่นกันนะคะใช้แบบคุ้มมากเพราะว่าอันไหนที่ชอบก็คือจะใช้จนแบบเกลี้ยงกลิบเลยต่อมานะคะปัดแก้มนะคะแต่จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะของKitty Doll นะคะรุ่น Hello Kitty นะคะเป็นเซตคอลเลคชันที่เขาออกมาแบบหลากหลายมากแล้วจ๋าก็เคยทำคลิปแล้วไม่ว่าจะเป็นแป้งลิปแท่งลิปซองตัวนี้นะคะเบอร์04 Choco Cherry นะคะสีนี้จะบอกว่าสวยเป็นแบบส้มอิดส้มแดงๆนิดนึงนะคะน่ารักมากแล้วก็แป้งเนี่ยจะเป็นของ Q Paste นะคะเพื่อนตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อแมตต์หน้าด้านนะคะถ้าอยากได้เงาสุขภาพดีก็เอาชิมเมอร์มาเพิ่มได้นะจ๊ะแต่ยังไม่มีชิมเมอร์ที่ถูกใจค่อยๆบิ้วลงไปนะเพื่อนต่อมานะคะงานลิปนะคะก็จะใช้ตัวนี้เลยนะเพื่อนๆเป็นของสีจันนะคะเป็นมินินะคะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวชื่อรุ่นจะขึ้นไว้ให้นะคะอันนี้เป็นเบอร์10นะคะ Workaholic นะคะสีนี้เนี่ยจะเป็นสีส้มอมชมพูได้แบบสวยมากรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นมินินะคะที่แบบแท่งหนึ่งมันจะ99มีขายในเซเว่นด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยวัตสันเขาจัดโปรโมชั่นนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งร้านที่ซื้อไว้ให้นะคะเวลาวัสดุของหมดเนี่ยก็จะซื้อร้านนี้นะเพื่อนๆนะคือรุ่นนี้จะบอกว่าติดโทนในระดับนึงนะคะกินน้ำมันก็มีแบบติดหลอดบ้างแต่ก็คือยังติดอยู่บนปากเรานะเพื่อนๆนี่ก็จะเอาฟองน้ำที่มีครีมรองพื้นเหลือๆเนี่ยนะคะไม่ต้องใส่รองพื้นเพิ่มนะแล้วก็จะมาแท็บให้ปากมันดูเบนดูสีสวยขึ้นแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อลืมขั้นตอนดัดขนตาได้ไหมคะมูควรจะลืมนะอันนี้เป็นของ Beauty Buffet นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่โด่งดังมากๆนะคะจะเป็นตัวที่อยู่ในTino McClay หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเครือเดียวกันตัวนี้คือแบบโด่งดังมากว่าถูกและดีนะคะในช็อปเนี่ยจะ129ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาจัดโปรใน Shopee ที่เดียวนะคะเหลือ105บาทซึ่งเป็นของช็อปBeauty Buffet เองเลยนะเพื่อนนี่นะคะคือมันเข้ากับลูกตาเราได้ดีมากอ่ะดัดไปเลยจ้ะนี่ค่ะข้อเสียของการปัดแล้วค่อยดัดนะคะมันจะติดไอ้ที่ดัดนี่เองนะFinish look แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวขอตัวไปแต่งตัวให้เรียบร้อยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามามอยกันค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็จะได้ลุคแบบสาวเกาหลีผิวแบบฉ่ำๆดูสุขภาพดีมงลงอย่างนี้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะรองพื้นตัวนี้เลยนะคะของ L'Oreal นะคะรุ่น Infallible 24 The Matte Cover นะคะเพื่อนจริงๆเนี้ยเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อแมทนะแต่ทาลงหน้าแล้วแบบมีความฉ่ำนะคะหน้าเล่นแสงดีมากเลยเพื่อนดูแต่ว่าติดทนนะคะคุมมันแล้วก็ตัวนี้ใช้แล้วไม่เกิดให้ก่อการอุดตันที่จะทำให้หน้าของเราเนี่ยเป็นสิวนั่นเองนะคะเพื่อนใครที่แบบเป็นสิวก็แนะนำให้มาลองใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ติดทน24ชั่วโมงนะคะหน้าแน่นอย่างนี้ไปตลอดทั้งวันเลยนะเพื่อนๆจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆนะคะก็คือระหว่างวันที่22ถึง28กุมภาพันธ์นะคะฟังให้ดีนะคะคอ22021นะคะเพื่อนๆใน Shopee นะคะซื้อที่ช้อปปิ้งมอลล์ของ Royal ก็คือ Official นะคะร้านของเขาเนี่ยจากปกติรองพื้นจะราคา439บาทซื้อในระยะเวลา22ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะจะเหลือเพียง399บาทนะคะแล้วก็ได้รองพื้นขนาดพกพาถึง2ชิ้นเลยคุ้มมากๆเลยนะคะเพื่อนเมื่อซื้อนะคะ Royal รองพื้น1ชิ้นแล้วก็ได้รองพื้นพกพา2ชิ้นนะคะเราก็สามารถใช้โค้ดส่งฟรีได้ด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะซื้อนะคะเขาก็จะมีโค้ดส่วนลดในร้านเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายสมมุติว่าซื้อครบ799บาทได้ส่วนลดเท่านั้นเท่านี้ก็มีอีกเช่นกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปเพื่อนๆก็ลองไปดูโปรโมชั่นนะคะก็ใช้โค้ดส่งฟรีได้อีกด้วยคือคุ้มค่ามากๆเลย
แล้วก็เครื่องสำอางตัวอื่นนะคะจ๋าก็จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อที่จ๋าสั่งนะคะไว้ให้เพื่อนๆข้างใต้นี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งตามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจ๋าก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย